แนะนำบัตรร่างภาพตัดเส้นใช้ตัวไหนดีวันนี้มาตอบให้แล้วนะคะมีแนะนำเป็นหมวดสเก็ตชิ่งนะคะนี่เลยทั้งแถบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีความใกล้เคียงกันมากนะลองไปเทดูก่อนว่าชอบแบบไหนนะคะบัตรร่างภาพในที่นี้ก็คือสามารถเขียนวนทับซ้ำกันได้เพราะว่าเวลาเราร่างภาพเนี่ยบางทีเราก็จะค่อยๆขูดๆขีดๆไปนะคะทั้งหมดนี้เวลาตั้งปากกาขึ้นจะเป็นเส้นเล็กถ้าวางปากกาแนวตะแคงเนี่ยเขาจะเป็นเส้นใหญ่ขึ้นนะเวลาตะแคงปากกาเขาก็จะมีความหนาขึ้นแบบนี้ค่ะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้แรงเงาอย่างเช่นเราอาจจะไกด์เงาไว้ก่อนค่ะว่าตรงนี้เป็นแสงตรงนี้เป็นเงานะคะแล้วก็ถูๆลงไปในภาพสเก็ตเราได้เลยซึ่งแต่ละบาทเนี่ยเวลาตะแคงปากการะบายแรงเงาเนี่ยเขาก็จะมีเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันค่ะแต่ตอนที่วาดเป็นเส้นรากเนี่ยใช้อันไหนก็ได้นะสำหรับมีนเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ใช้เลเยอร์นี้เป็นเลเยอร์หลักตอนที่เป็นภาพไฟนอลอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหนัดอันไหนใช้อันนั้นได้เลยนะคะส่วนตัวแล้วมีนก็จิ้มอันไหนได้มีนก็ใช้อันนั้นสำหรับบัตรตัดเส้นนะมีนจะมาปรับตรงนี้ค่ะ Stabilization นะคะเพื่อให้เส้นมีความนิ่งขึ้นค่ะสังเกตจากเส้น2เส้นที่มีนวาดลงไปเนี่ยเขาจะต่างกันเลยโดยชัดเจนนะสำหรับมือใหม่มือไม่นิ่งอย่าลืมไปปรับเส้นก่อนทุกบัตรเลยนะคะต้องปรับนะบัตรแรกที่มีนใช้บ่อยเลยก็คือบัตร6ปี Pencil ค่ะเป็นบัตรที่ใช้งานง่ายมีเท็กเจอร์ของดินสอนิดนึงด้วยนะมีนก็เลยค่อนข้างชอบค่ะบัตรต่อมาค่ะมีเท็กเจอร์คล้ายดินสอเหมือนกันเส้นเล็กกว่าบัตรนี้จะมีน้ำหนักเท่ากันตลอดทั้งเส้นนะคะแนะนำให้ลองไปปรับขนาดบัตรให้มีความใหญ่ขึ้นนะเขาจะมีความเป็นเท็กเจอร์ดินสอที่เห็นได้ชัดมากๆเลยในต่างประเทศนิยมนำมาระบายสีกันด้วยนะบัตรต่อมาค่ะคือบัตร Tinder Box ค่ะอยู่ในหมวด Inking นะคะลักษณะเขาก็จะคล้ายหมึกผู้การอะไรประมาณนี้นะมีความหัวท้ายแหลมน้ำหนักตามแรงมือกดของเรานะคะเท็กเจอร์เขาก็จะมีความนุ่มๆละมุนละมุนนะคะแบบไม่หนักมากนะถึงแม้ว่าจะอยู่ในโหมดอินกิ้งก็ตามค่ะบัตรนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันเพราะว่าตัดเส้นออกมาแล้วเขาจะดูมีความนุ่มๆน่ารักมีขีดแบบให้ดูนะถ้าลงน้ำหนักเยอะเส้นจะใหญ่ค่ะถ้าเรามือเบาหน่อยเส้นเขาก็จะเล็กนะคะบัตรต่อมาคือบัตรโมโนไลน์ค่ะอันนี้ก็ฮิตมากเพราะว่าเท็กเจอร์คือเรียบๆน้ำหนักเท่ากันทั้งเส้นค่ะเป็นบัตรที่เราจะพบเจอได้บ่อยมากๆเลยนะบัตรต่อมาค่ะคือบัตรสคริปต์บัตรนี้จะมีความคล้ายโมโนไลน์ค่ะเป็นขอบบัตรเรียบแต่น้ำหนักไม่เท่ากันนะคะน้ำหนักจะตามแรงมือกดนะหัวท้ายแหลมค่ะบัตรนี้ต้องควบคุมน้ำหนักมือให้ชำนาญนะคะจะออกมาสวยมากๆเลยจริงๆบัตรหมวดนี้นิยมนำมาวาดอักษรกันนะคะเป็นหมวดคาลิกราฟีนะบัตรต่อไปค่ะเป็นบัตร CB อยู่ในหมวดชาโคนะคะจริงๆบัตรในหมวดตระกูลชาโคแนะนำนำมาระบายสีจะสวยมากเหมือนสีช็อคสีเทียนอะไรแบบนี้นะถามว่านำมาตัดเส้นได้ไหมก็มีคนนำมาตัดเส้นได้นะคะเพราะว่าเท็กเจอร์เขาจะมีความแบบสีเทียนอ่ะสวยต่อไปค่ะเป็นบัตรกอชบัตรก็จะมีความนุ่มๆสีน้ำนำมาระบายสีได้นำมาตัดเส้นก็ได้ค่ะเนื้อเขาจะมีความโปร่งๆนิดนึงนะคะอาจจะต้องขีดทับหลายๆทีนะแต่ว่าบัตรดูนุ่มมากดูสีที่ระบายตรงแก้มสิคะน่ารักมากลูกสาวเห็นวาดรูปอัดคลิปอยู่ก็วาดด้วยนะเอามาโชว์แม่ซะหน่อยมาดูบัตรต่อไปค่ะบัตรนี้จริงๆไม่เคยใช้แต่ว่าตะกี้ลองขีดเล่นแล้วมันลวดลายน่ารักมากเลยอ่ะมันมีความคุยๆขยุกขยุกเผื่อใครอยากลองเอาไปใช้นะคะแต่เหมือนว่าเขาจะมีสีที่แบบสีอื่นที่ทับซ้อนปนกันมานะเดี๋ยวดูตรงแก้มค่ะเห็นปะเขาจะมีสีแบบสีปะปนกันมานะบัตรต่อมาค่ะบัตรพิมโซอยู่ในหมวดอาร์ติสติกเหมือนกันนะคะเป็นบัตรที่ระบายสีก็สวยนำมาตัดเส้นก็ได้นะคะนุ่มๆนิ่มๆมีเท็กเจอร์ที่มีความใกล้เคียงกับสีเทียนอยู่ด้วยนะบัตรเขาจะเป็นบัตรแนวนอนกว้างๆนะคะเนี่ยพอเราหมุนๆแล้วก็ลักษณะเหมือนเรากำลังปาดหน้าเครปอยู่เลยนะและนี่คือบัตรทั้งหมดที่มีนเลือกมาลองให้ใช้กันดูนะคะใครชอบบัตรไหนคอมเมนต์มาบอกบ้างนะ